ครับสำหรับอีกเรื่องหนึ่งสำหรับการทำแกงข้าวนั้นก็คือผลผลิตที่ได้นั้นจะค่อนข้างเต็มรวงสุดโคนนะครับเมล็ดแต่งเย็นปลายซึ่งเป็นการลดการสูญเสียระหว่างทางซึ่งถ้าเกิดเป็นข้าวที่ไม่สมบูรณ์จะเป็นรีบค่อนข้างเยอะซึ่งเป็นการสูญเสียที่ไม่น่าจะสูญเสียนี่ครับข้าวค่อนข้างเต็มเมล็ดยันโคนซึ่งปกติทั่วไปการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ค่อนข้างหนาแน่นเมล็ดข้าวจะไม่เต็มรวงอย่างนี้จะเสียเป็นครึ่งเม็ดบ้างเม็ดรีบบ้างสำหรับข้าวที่ท่านเห็นอยู่ณขณะนี้คือข้าวที่ผ่านพายุไต้ฝุ่นที่ผ่านพัดผ่านเข้าร่านหลุมแก้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับยังอยู่ได้ขนาดนี้